สวัสดีผมเทวีคุงวันนี้กับผมจะพาทุกคนไปทับกบแค่พบกับแค่ปลูกแล้วป่าพามกาชาดไทยเปิร์มุตเตกิกาชาดราสุดยอดของเอสเซนกันเอาละไประบายป่าพามสวัสดีชาวปาล์มทอยรีวิวทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมในรายการปาล์มทอยรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกาแชทร่างสุดยอดของ Mask Rider X7 และนี่คือสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ DX Hyper Muteki กาแชทจาก Kamen Rider X7 นั่นเองก็สำหรับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับผมเราก็ได้ยนต์โฉมของ X7 ร่างล่าสุดร่างสุดยอดกันไปแล้วนะครับผมเป็นเกมเมอร์สีทองหรือโกลเด้นเกมเมอร์นะครับผมโอ้โหตอนปรากฏตัวออกมานี่นึกว่าโฆษณายาสระผมนะฮะโหเห็นแรกๆนี่นึกว่าซุปเปอร์เซย่า3นะฮะหรือไม่ก็โกเซนจากเซนเซย่าโอ้โหแบบผมนี่โคโคโรโนคอสโมเลยสำหรับกาแชทอันนี้นะครับผมผู้สร้างก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดันคุโรโตะเอ้ยเราต้องเรียกเขาว่าอะไรนะดันชินดันคุโรโตะใช่ไหมด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นมีมไปแล้วนะฮะกาย GM สุดเทพกลายเป็นมีมไปแล้วนะครับผมและด้วยเสียงหัวเราะที่ชวนฮามากเลย โอ้เล่นไรเนี่ยสำหรับกาแชทอันนี้นะครับคำว่ามูเตคิเนี่ยมันแปลว่าความอยู่ยงคงกระพันหรือความแข็งแกร่งที่ไม่สามารถต่อกรได้นั่นเองนะครับรวมกับคำว่าไฮเปอร์นะครับโอ้โหกลายเป็นโคตรของโคตรอภิมหาความคงกระพันยืนยงกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะก็โครโนสโดนตบไปเป็นที่ร้อยตามสูตรนะครับผมร่างใหม่มาก็ต้องตบตัวเก่าที่เก่งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเราจะมารอดูกันดีกว่านะครับว่าใครจะสามารถตบเขาได้อีกนะครับสำหรับตัว X7 ร่างมูเตคินะครับและนี่แหละครับผมก็คือตัวหน้ากล่องของตัวไฮเปอร์มูเตคินะครับผมก็จะมีร่างไฮเปอร์มูเตคิอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นสินค้าโปรดักต์ตัวไฮเปอร์มูเตคิกาแชทนั่นเองจริงๆแล้วนะครับผมตอนที่ออกมานะครับผมมีแบบ2กล่องด้วยกันนะครับคือกล่องที่มีไฮเปอร์มูเตคิกาแชทแยกเดี่ยวกับกล่องที่มีตัวแม็กซิมัมไมตี้ X อยู่รวมกันนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใครที่มี Maximum Mighty อยู่แล้วแล้วก็ซื้อแค่ตัว Hyper Muteki ก็พอนะครับผมสำหรับผู้ที่ยังไม่มี Maximum Mighty ก็ซื้อกล่องรวมกันเลยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเล่นด้วยกันได้นั่นเองนะครับมันก็เป็นการออกแบบคล้ายๆอย่างที่เราเคยเห็นในรุ่นพี่รุ่นก่อนๆอย่างไกมูนะฮะเราก็จะมีคาชิโรกิกับคิวามิในการจึ๊บเข้าให้นะครับผมในการเสียบแล้วก็ปั๊บเข้าให้นะครับก็อันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับคือนำ2อย่างมาต่อกันให้กลายเป็นร่างสุดยอดนั่นเองนะครับด้านข้างนะครับก็จะเขียนว่าไฮเปอร์มูเตคิกาแชทนั่นเองคือไม่อยากจะเชื่อถ้าเกิดเราได้จับสัมผัสจริงๆแล้วคือกาแชทอันนี้สวยงามมากครับท่านผู้ชมมันสวยมากจริงๆนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมไอ้ตรงสติ๊กเกอร์ไฮเปอร์มูเตคินี่แบบระยิบระยับวิบวับกันเลยนะครับก็ไอ้ตัวกาแชทในหนังนะครับมันจะเป็นสีทองนะครับผมก็จะเป็นกาแชทสีทองนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกับร่างของ SS ก็คือ Golden Gamer หรือเกมเมอร์ร่างสีทองนั่นเองครับสำหรับกาแชทตัวนี้นะครับตัวมูเตคิเนี่ยมันไม่สามารถมีสวิตช์เปิดปิดได้นะครับผมคืออันเนี้ยมันไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะครับก็คือเราดึงตัวกั้นฐานออกปุ๊บเราก็สามารถเล่นได้เลยโดยไม่ต้องมีสวิตช์เปิดปิดนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปเหมือนดาวนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้เล่นกับตัวเกมเมอร์ไดรเวอร์เอาไว้เสียบกับพวกเกมเมอร์ไดรเวอร์คิเมวาสัสล็อตโฮลเดอร์หรืออาวุธเบเกอร์ต่างๆนะครับผมกาชคองต่างๆนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์เอาไว้เล่นเสียงนั่นเองนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นรูปดาวนะครับเป็นปุ่มรูปดาวนั่นเองไอ้ปุ่มตรงนี้นะครับผมเวลากดลงไปเนี่ยจะสามารถเปิดไอ้ตัวนี้ออกมาได้นั่นเองนะครับคือตอนนี้มันยังล็อกอยู่เห็นไหมฮะคือเราไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับเราต้องกดตัวนี้เพื่อให้มันปลดล็อกแล้วก็ตรงนี้ดันลงมาตรงนี้นะครับผมก็จะเอาไว้เป็นตัวที่เอาไว้เชื่อมกับตัว Maximum Mighty X นั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นพวกลำโพงเป็นอะไรวงจรด้านในนะครับและอันนี้ก็คือหน้าตาของ Hyper Muteki นั่นเองครับไอตัวมันก็จะเหมือน Mighty Action X นะฮะตัวละครตัวนี้เนาะแต่มันเปลี่ยนร่างเป็น Super Saiyan 3กันแล้วนะครับผมก็สำหรับเวลาเราเอาไปเล่นกับ Gamer Driver ในช่องสล็อตเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการเพิ่มดาวนั่นเองนะครับทุกคนเคยเล่นเกมมาริโอไหมฮะที่มันจะมีดาวอยู่ครับพอเราเก็บดาวปุ๊บมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไม่มีอะไรทำลายได้นั่นเองก็เหมือนกับในซีรีส์ที่ว่ามีมคุโรโตะของเรานะฮะใ
ช้ปุ๊บใช่ไหมโอ้โหโครโนสนี่แบบหยุดเวลาไม่ได้ผลเลยนะฮะโอ้โหแต่ที่ไหนได้ครับมีเวลาแค่ประมาณ10วิใช่ไหมฮะแล้วเขาก็หมดพลังลงปุ๊บแล้วแบบมีหน้ามายืนคำแล้วก็โดนจัดการเขาให้นะครับผมสรุปง่ายๆก็คือมันก็เหมือนดาวในเกมมาริโอที่เอาไว้เสริมพลังของตัวละครนั่นเองนะครับมันดูอลังการสมกับเป็นร่างสุดยอดไปเลยนะฮะผมรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังคอสโมเสียงทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเสียงเอมุนะครับก็จะมีแบบประมาณว่าเป็นคำพูดติดปากของเอมุนะครับผมแล้วก็มีเสียงแปลงร่างตั้งแต่เลเวล1ยันเลเวลไฮเปอร์เลยนะครับทุกคนคิดว่าผมไหมครับเสียงมันหลอนหูมากเลยได้ไอ้นั่นก็ได้ไอ้นั่นก็ได้ได้ได้ไอ้นั่นก็ได้ได้จนย่าแทบไม่มีแล้วนะครับผมปุ๊บมามันหลอนหูพอๆกับซีรีส์ข้างๆเลยก็คือซุปเปอร์เซนไตอะไรนะโยชาลักกี้ใช่ไหมไอ้นี่ก็ได้ไอ้นี่ก็ได้ไอ้นั่นก็ลักกี้ไอ้นั่นก็ได้ไอ้นี่ก็ลักกี้เอาละครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นกับเกมเมอร์ไดรเวอร์ดูแต่ก่อนอื่นเราต้องใช้ Maximum Mighty ในการแปลงร่างก่อนนะครับ Maximum Mighty X เวลาเราแปลงร่างเป็นแม็กซิมัมเสร็จใช่ไหมครับเราก็เอามูเตกิเนี่ยไปวางไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะสไลด์กับไอ้ตรงนี้พอดีนะครับไอ้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันจะสไลด์กันพอดีนะครับโอ้โหก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแปลงร่างเป็นไฮเปอร์มูเตกินะครับก็อลังการสมร่างเลยนะครับผมดูสิฮะมีดาวระยิบระยับเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวจอแสดงผลเนาะก็จะมีตัวร่างไฮเปอร์มูเตกินะครับไอเนี้ยมันจะเป็นร่างแม็กซิมัมก็คือหุ่นยนต์ของร่างแม็กซิมัมนั่นเองเหมือนตัวเอ็กเซนเนี่ยกระโดดออกมาจากร่างนี้ปุ๊บแล้วก็แปลงเป็นอันนี้เหมือนในหนังที่เราได้เห็นกันไปก็คือตอนเขาแปลงเป็นมัซซิมัมเขาจะอยู่ในหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับและพอเขาแปลงร่างเป็นมูเตกิปุ๊บเขาก็จะกระโดดปิ้วออกมาแล้วก็จะมีดวงดาวรอบๆเขานะครับผมแล้วก็แปลงให้เขาเนี่ยกลายเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณายาสระผมนั่นเองนะครับขำไหมขำไหมยังพี่ยังอะไรอะยังไม่หยุดเลยขอโทษครับขอโทษสำหรับเสียงเนี่ยผมว่าเสียงมันดูค่อนข้างดูฮึกเหิมและดูเท่พอสมควรกลิ่นอายมันเหมือนคล้ายๆผมกำลังดูเพลงของอัศวินมัฟป่าทองคำการ์โร่อยู่อะไรประมาณนั้นนะครับพอเรากดตรงนี้อีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นการใช้คิเมวาสานั่นเองนะครับผมและเรากดสวิตช์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นเสียงของเอมุนั่นเองนะครับโนคอนติเนียร์เดคลีอาร์เซียร์เดช่วย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 お前の運命は俺が変える。ノーコンティニューでクリアしてやるぜ。
เสมือนกับที่ได้ยินไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีเสียงเมโลดี้นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะ time up นะครับมันไม่ได้อยู่ยงคงกระพันเสมอไปนะครับถ้าเกิดใช้เป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากเราใช้กับตัวเนี้ยมันจะอยู่ยงคงกระพันได้โดยไม่ต้องกำหนดเวลาอย่างที่ในซีรีส์ได้เห็นกันไปนะครับผมมันก็จะเหมือนมาริโอครับทุกคนเคยเล่นมาริโอไหมเวลาได้ดาวมันก็จะมีเสียงเพลงอะไรประมาณนี้แล้วก็จะวิ่งชนวิ่งชนอย่างเดียวเลยนะครับนะไม่วิ่งไปจังหวัดอื่นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้นะเดี๋ยวพี่เอามุกพี่นะไม่ต้องดูอะไรและนี่แหละครับผมก็คือทั้งหมดและลูกเล่นทั้งหมดของตัวไฮเปอร์มูตะคิกาแชทนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมท่านผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามปามทอกันต่อไปด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับทางออก